ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามนะครับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะครับติดตามฟังกันมาทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้รับฟังนะครับในเรื่องราวข้อคิดดีๆข้อคิดต่างๆนะครับกับพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับซึ่งวันนี้พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเราอยู่ในสายพร้อมที่จะพูดคุยกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเราก็พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นแผนที่ชีวิตที่จะนำทางชีวิตของเราเนี่ยนะครับให้เดินทางไปในทิศทางที่ดีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ไว้เนี่ยนะครับก็หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามรับฟังเนี่ยนะครับก็ได้นำไปปฏิบัติหลายคนก็บอกว่าเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยในเรื่องราวนี้กันต่อครับอาจารย์ครับครับก็จริงๆแล้วข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคงจะเป็นข้อคิดที่พระองค์ท่านแบบสกัดมาแล้วค่อยๆเขียนวันละนิดวันละหน่อยแล้วรวมกันได้เยอะก็มีคนส่งมาให้ธรรมสภาเขาก็ไปจัดพิมพ์นะมีเยอะเหมือนกันอาจารย์ก็ค่อยๆเอามาออกในทีวีบ้างวิทยุบ้างเพื่อให้คนในสังคมมันเป็นข้อคิดดีๆไงสั้นๆนะฮะประโยคแรกเลยสั้นๆเลยวันนี้ครับสิชัยมีเงินเดือนไหมมีครับอาจารย์ครับคนผู้ฟังอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างพระองค์ท่านบอกว่าลองคิดถึงเวลาที่คุณไม่มีเงินเดือนดูบ้างเจ็บเลยนะโอ้ยากอยู่ยากนะอาจารย์อาจารย์เนี่ยแบบซาบซึ้งเลยครับเพราะวันนี้อยู่ด้วยเงินเดือนราชการเลยพอลองตัดเงินเดือนราชการเนี่ยโหเหมือนลอยคออยู่กลางทะเลเลยไม่มีอะไรช่วยได้เลยเพราะว่ารับราชการมาตลอดชีวิตเลยครับเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยหนึ่งต้องประคองตัวเวลาทำหน้าที่ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าเวลาเราหลุดไปแล้วเนี่ยโอกาสจะไปทำงานนอกก็ยากแล้วครับเพราะเรารับราชการเหมือนเราลงเรือลำใหญ่อ่ะมาตลอดชีวิตอยู่ๆก็เรือแตกเนี่ยไปหาเรือเล็กก็ไม่ได้แหละบางคนหลายคนลาออกจากราชการเพื่อหวังเงินเดือนเยอะแต่ก็ไปไม่รอดต้องกลับเข้ามาใหม่เพราะนั้นพระองค์ท่านบอกว่าลองคิดถึงเวลาที่เราไม่มีเงินเดือนพอไม่มีเงินเดือนเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของเงินเดือนทันทีเลยครับเหมือนเราเนี่ยมีน้ำเยอะแต่พอน้ำไม่มีเราเห็นไหมเห็นความสำคัญของการขาดน้ำหรือยังครับเนี่ยไม่เชื่อลองไปอยู่ทะเลทรายนะสีชัยมีร้อยล้านแล้วไปอยู่ในทะเลทรายแล้วเผื่ออยากได้เป๊ปซี่สักขวดเดียวดีกว่าใช่ครับอาจารย์หรือน้ำเย็นๆสักแก้วนึงอ่ะยังจะมีค่าสักกว่าจะมีค่าเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลามีอะไรอยู่เยอะแยะเรามักมองไม่ค่อยเห็นเหมือนสังคมเราอะมีวัฒนธรรมดีงามมีข้าวปลาอาหารที่ดีมีแผ่นดินที่สงบร่มเย็นเป็นสุขเราไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้สึกครับจนกว่าแผ่นดินเราจะเดือดเป็นปืนเป็นไฟเหมือนทางตะวันออกกลางหรือในต่างประเทศที่เป็นอยู่ตาลีบันอัฟกานิสถานหรืออิรักอะไรตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยที่ในหลวงท่านบอกว่าไม่มีแล้วในโลกที่จะสงบสุขอย่างประเทศเราถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยเหมือนเขาแต่เราก็มีความสุขสีชัยไปตลาดอยากกินอะไรก็มีหมดใช่ครับอาจารย์อยากจนหน่อยก็ปลาทู2ตัว15บาท20บาทเข้ามาทอดกินครับทำไมคนจีนเข้ามาเมื่อ 5-60 ปีที่แล้ว70ปีเสื่อผืนหมอนใบเขาเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาจึงเป็นเจ้าสัวได้เขาเป็นเศรษฐีได้ทั้งที่เขาไม่มีอะไรแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรก็จริงแต่มันมีสมองกับ2มือครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองมาคิดดูว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะบรรพบุรุษเราเนี่ยเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกไว้เพื่อแผ่นดินนี้แล้วแผ่นดินเราดีจนเกินไปมันก็ตัดไม้ทำลายป่าจนโกลนพอโกลนน้ำมันก็ท่วมพอน้ำท่วมเสร็จแล้วมันก็มาลอยคอกันพออยู่ๆเวลาน้ำไม่มาก็แล้งแล้งแล้วก็ร้อนจนเดี๋ยวนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่ละ40 องศาไปแล้วต่างประเทศก็รวม50ไปแล้วเพราะนั้นเราไม่ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีอุณหภูมิมันก็จะร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาคิดว่าเราไม่มีเงินเดือนดูเนี่ยเราจะลำบากขนาดไหนคนมีเงินเดือนนะครับส่วนพวกเป็นบริษัทพวกที่เป็นเจ้านายก็แล้วไปบริษัทก็เหมือนกันเนี่ยคนที่ทำงานบริษัทเงินเดือนเยอะๆถ้าถูกเขาปลดก็ไม่มีเงินเดือนเหมือนกันเพราะคุณไปอะไรอย่างข่าวอยู่บ่อยๆอ่ะไปขโมยเงินบริษัทไปปล้นบริษัทเองไปทำเองในสุดมันก็โดนไล่ออกพอโดนไล่ออกก็ติดคุกก่อนพอออกมาจากคุกก็ไม่มีอะไรทำก็ต้องเข้าคุกไปเรื่อยๆครับจกชิงวิ่งราวไปเรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเงินเดือนเราอย่าประมาทอาจารย์เนี่ยจบมาใหม่ๆเงินเดือนมันน้อยก็เก็บบ้างใช้บ้างเก็บบ้างใช้บ้าง
พอเราเก็บนานๆเนี่ยไอ้ดอกพวกนี้มันก็จะมีผลอาจจะไม่มากแต่ว่ามันเป็นของเราเราเป็นราชการเนี่ยเราจะไปทำเหมือนอาเซียบริษัทก็ไม่ได้ครับไปกินทิ้งกินขว้างก็ไม่ได้เราต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บรับรองว่านี่การันตีว่าอยู่ได้สบายเป็นข้าราชการต้องรู้จักกินรู้จักเก็บนะครับแล้วที่หน้านั่นก็คือบางคนเนี่ยเขาเป็นจ่าสิบเอกแต่มีลูกเป็นในร้อยจวรในโรงเรียนในเรือการเยอะแยะไปครับบางคนเนี่ยมีลูก3คนจบเตรียมทหารหมดเลยอ่ะโอ้ครับพ่อแม่เป็นจ่าพ่อแม่เป็นพลทหารก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกเพราะมนุษย์เนี่ยมีสมอง1กิโลกับ4ขีดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวครับเพราะมนุษย์มีเยอะอย่าให้เขาดูถูกว่าสมองแพงคือยังไม่ได้ใช้เลยฮะยังใหม่เก็บไงแต่ระวังมันพอนานสมองไม่ได้ใช้มันก็บูดครับบูดเพราะนั้นลองนึกถึงไม่มีเงินเดือนดูเราจะรักษาพวกนี้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าไปผิดกฎหมายอย่าไปผิดศีลธรรมอันนี้ก็อยู่ได้ครับใช่ไหมครับอีกสักอันหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่าจงถือว่าสุขภาพคือทรัพย์สมบัติประการแรกครับโอ้เห็นไงสุขภาพสำคัญไหมสำคัญครับอาจารย์โอ้สุขภาพเนี่ยจริงๆไม่ได้ที่สุดเนี่ยมันรองจากจิตเพราะมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยจิตใจกับร่างกายครับจิตเป็นนายไงกายเป็นบ่าวแต่บ่าวมันสำคัญที่สิริชัยเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราป่วยเจ็บเนี่ยมันมาจากจิตใจก่อนนะครับพวกท้อแท้ยิ่งพอรู้ตัวเป็นมะเร็งนี่ตายเลยรีบต่อลงได้เลยแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปยังอยู่ได้นานนะแต่ถ้าคนที่ใจสู้ได้มันก็สู้ได้นะครับสู้ได้เพราะว่าอาจารย์จะเล่าให้ฟังมันมีคนเป็นมะเร็งอยู่นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับเขาก็เตรียมตัวตายแล้วล่ะเพราะว่าขั้นสุดท้ายแล้วกระดูกขั้น4ด้วยฮะแต่ปรากฏว่าไงรู้มั้ยปรากฏว่าก็ไปเจอหนุ่ม2คนมันก็โดยสารรถแล้วก็เห็นหน้าหมอคนนี้ซีดบอกเอ้ยหมอเป็นอะไรอ่ะบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอุ้ยมะเร็งไม่ตายหรอกฮะไม่ตายจริงอ่ะทำไงมั่งเพิ่นไอ้หนุ่ม2คนเนี่ยมันก็อธิบายฟังมาเรียนมาทางด้านนี้มันบอกว่าคนเราเนี่ยที่ตายที่เป็นมะเร็งและตายเพราะว่าเป็นโรคไอ้เกี่ยวกับทุพโภชนาทุพโภชนาอาหารก็คือมันไปกินสัตว์ตัวใหญ่ๆให้วัวควายหมูอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วมันก็นั่นวิธีแก้ก็คือให้กลับมากินพืชผักผลไม้นั่งสมาธิสวดมนต์ออกกำลังกายแล้วหมอนี่ก็บอกมีเหรอคนที่ทำงี้แล้วหายบอกมีเขาก็ให้ชื่อเย้แหม่มอะไรไว้หลายคนครับแล้วคนฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องสาวใช่ไหมว่าจริงไม่จริงพิสูจน์ได้หรือเปล่าไม่ได้กูไม่เชื่อแล้วยิ่งเป็นหมอปัจจุบันด้วยนี่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่ะโอ้ฮะเขาก็เลยไปเช็คดูแล้วทำยังไงไปเข้าคอร์สคือก็ต้องเข้าคอร์สเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรบังคับอะไฟบังคับแล้วครับสมมติศรีชัยน้ำหนัก120เนี่ย ลำพังก็ไม่กินน้อยๆเลยเนี่ยไม่มีทางแต่ไปเข้าคอร์สได้เข้าคอร์สเหมือนไปถูกบีบบังคับอ่ะครับปรากฏว่าหมอนี่ก็ไปเข้าคอร์สกินอาหารนั่งสมาธิสวดมนต์กินเป็นเวลาแล้วกินเท่าที่นั่นกินน้ำพืชผักผลไม้กินถั่วแล้วก็ไม่กินพวกเนี้ยไม่กินพวกบัวเนื้อใหญ่ๆอ่ะครับพอเขาก็ไปเข้าคอร์สเข้าไปมาแล้วเขาก็ดีขึ้นไงไปฉายไปเอ็กซเรย์ไอ้มะเร็งก็หายไปพอเขาหายแล้วมาเขียนหนังสือให้ขอบคุณมะเร็งอะไรเงี้ยตอนหลังก็แล้วมะเร็งหายได้สมาธิกลับมาไงโอ้ครับเพราะนั้นเนี่ยสุขภาพคือทรัพย์สมบัติประการแรกเนี่ยสำคัญคือมันจะพาร่างกายจิตใจเราไปทำงานได้ครับสมมุติเราเจ็บเราป่วยถึงเราจะเป็นด็อกเตอร์มีเงิน300,000 ล้านก็ไม่มีประโยชน์เราขอเป็นคนจนๆแล้วก็มีกินมีอยู่มีที่ซุกหัวนอนดีแล้วครับเพราะสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ก่อให้เราเนี่ยไปทำความดีได้เยอะครับแต่คนยกเว้นคนไปทำความชั่วช้าก็ได้เยอะนะครับแล้วสุขภาพมันทำให้เราขับรถได้ทำให้เราไปทำงานได้ทำให้เรามีความสุขกับครอบครัวทำบุญทำกุศลได้อ่านหนังสือได้แต่ถ้าสุขภาพเราแย่เราก็ต้องไปหาหมอเสียเวลาแล้วต่อมาก็เสียเงินแล้วถ้าเกิดเป็นโรคผู้ดีโรคเศรษฐีก็ต้องเสียเงินเยอะๆแล้วโรงพยาบาลก็ต้องโรงพยาบาลแพงๆเนี่ยสุขภาพเป็นทรัพย์สมบัติประการแรกเห็นไหมเราจะเห็นไหมว่า
มันจะพาเราไปสู่สุขติก็ได้ทุกขติก็ได้สุขติก็เป็นภพภูมิที่ดีขึ้นครับหรือว่าความสุขหรือว่าทุกขติภูมิก็พาไปนรกเปรตอสุรกายก็ไอ้สุขภาพตัวนี้แหละแต่ทีนี้มันเป็นสมบัติประการแรกที่พระองค์ท่านว่ามันเป็นความจริงไงเราลองเจ็บป่วยเอาง่ายๆสีชัยลองปวดหัวสักวันหนึ่งครับโอกาสจะมาจัดรายการกับอาจารย์หลักแก้วนี่ก็ยากโอ้ใช่ครับอาจารย์เพราะสมองกองบัญชาการมันไม่สั่งครับแล้วก็ต้องอยู่กับบ้านแล้วก็เซ็งไหมเซ็งเคยมาทำงานเจอเจ้านายเจอลูกน้องเจออะไรมีความสุขดีอ้าวดันมาป่วยซะยังครับเนี่ยสุขภาพสำคัญไม่เชื่อลองดูเอาแค่เอาคอขึ้นไปเนี่ยเอาหน้าอย่างเดียวครับสีชายลองดูสิกี่โรคแล้วโอ้โหก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์โรคตาครับโรคจมูกโรคเอาอะไรนะไอโรคภูมิแพ้ครับตอมทอนซิลอักเสบอะไรอย่างงี้โรคปากครับหูไม่ได้ยินอื้อครับโดนเมียดุทุกวันหูอื้อตาลายครับใช่มั้ยแล้วก็ในปากก็จะเป็นโรคปากลิ้นฟันครับเดี๋ยวต้องไปกรอฟันเดี๋ยวไปดัดฟันเดี๋ยวไปอุดฟันฟันโอ้โหหลายโรคนะฮะโรคตอมทอนซิลเนี่ยแค่คอขึ้นไปหูตาคอจมูกเต็มไปหมดเลยครับสร้างอาชีพหมอให้ได้ตั้งเยอะแยะเลยครับไม่ได้พูดถึงขาแขนแข้งโรคกระดูกสันหลังโรคลำไส้ตับแข็งตับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับมันมีภาษิตจีนอันหนึ่งเขาบอกว่าโรคภัยเข้าทางปากภัยพิบัติออกจากปากโรคภัยเข้าทางปากก็ดีแหละกินเข้าไปนี่แหละครับถ้าไม่กินสักอย่างไม่มีเรื่องแต่ไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้ง่ายตายใช่ครับแต่ถ้าเรากินแบบพิจารณาเราก็จะอยู่รอดภัยพิบัติออกจากปากคือไอ้พวกพูดไม่คิดอ่ะฮะพูดเมื่อแค่คิดครับนะนี่ก็คือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์ก็นำมาฝากกันครับคิดว่าสุขภาพเป็นทรัพย์สมบัติประการแรกก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีก็แล้วกันพอสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะเอาสรีระเราไปเนี่ยไปทำความดีให้กับบ้านกับเมืองได้ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องราวนี้อาจารย์มีเรื่องราวในส่วนของแผนที่ชีวิตข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวไหนมาฝากพวกเรากันอีกบ้างครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าแผนที่ชีวิตข้อคิดของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆครับแล้วก็พื้นๆนะแต่ถ้าไอ้ง่ายๆพื้นๆถ้าเราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้มันก็จะเกิดเป็นมงคลครับเกิดเป็นความสุขนะวันนี้คำแรกสั้นๆเลยครับพระองค์ท่านบอกว่าอย่าได้ก้มหน้าก้มตาทำงานจนไม่เคยสังเกตเห็นนกต้นไม้ดอกไม้และปุ๋ยเมฆครับจริงๆมันก็สั้นนะครับสีชัยว่าไงอย่าได้ก้มหน้าก้มตาทำงานจนไม่สังเกตเห็นชาวบ้านเขาทำอะไรกันบ้างก็คือมัวแต่ทำแต่ของตัวเองอะไรอย่างนี้จริงๆถามว่างานเนี่ยดีไหมดีทำงานให้มีความสุขมีความสนุกเมื่อทำงานทีนี้ทำงานเนี่ยแน่นอนถ้าถามว่าทำงานเพื่ออะไรประการแรกก็คือได้ปัจจัย4ครับนี่ตามหลักมาสโลเลยปัจจัย4เอามาเลี้ยงชีวิต2ก็คือมีชื่อเสียงเกียรติยศ3ก็คือได้มีตำแหน่งมีความก้าวหน้าในชีวิตอะไรต่างๆไปเรื่อยครับแต่สุดท้ายในระหว่างการทำงานเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นด้วยเพราะในการทำงานเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อตรงนั้นอย่างเดียวเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวมันยังมีอะไรความสุขเล็กๆที่เขาเรียกว่างานอดิเรกอ่ะครับเช่นสีชายชอบดูนกบางคนชอบดูพระบางคนชอบเล่นกล้วยไม้บางคนชอบสะสมของเก่าบางคนชอบหนังสือบางคนชอบไปถ่ายรูปคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นงานอดิเรกซึ่งมันเสริมการทำงานปกติให้งานปกติเนี่ยไปได้เหมือนชีวิตเราเนี่ยเอาแต่โอ้ยลุยลุยลุยอย่างเดียวเหนื่อยไหมครับเหนื่อยอาจารย์เปรียบเทียบง่ายนิดเดียวสีชัยเคยขับรถไปไกลๆไม่ไปเชียงใหม่สมมติโอ้ครับเคยอยู่อาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเหยียบ120ตลอดเลย130 40ปื๊ดถึงเชียงใหม่อาจจะถึงภายใน 4-5 ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราเอาใหม่ไหมเราไปเชียงใหม่ปุ๊บแล้วก็ขับรถไปเรื่อยถึงสิงห์บุรีไปกินแม่ลาปลาเผาครับแล้วไปถึงนครสวรรค์ก็ไปกินอะไรมูจิฟู้ด
ล่ไปเรื่อยเลยยังมีความสุขนะผ่านไปเมืองเหนือเริ่มเข้าพิษณุโลกเข้าเมืองน่านก็ไปชมเขาชมนกชมอะไรไปเรื่อยๆถามว่าถึงเชียงใหม่เหมือนกันเมื่อกี้เขา5ชั่วโมงใช่ไหมครับของเราอาจจะ 7-8 ชั่วโมงแต่เรามีความสุขเห็นหรือยังงานของชีวิตเหมือนกันถามว่าถึงเชียงใหม่เหมือนกันถึงกันแล้วถามว่าบางคนเนี่ยรีบตาลีตาเหลือกไม่รู้จะรีบไปทำไมบางคนเนี่ยขับรถเป็นไงโอ้ขับเร็วใช่ไหมครับเสร็จแล้วไงรู้ไหมครับไออยากเร็วนะกลับช้าเพราะเวลาชนกันแล้วช้าไหมโอ้ช้าครับอาจารย์เสียเวลาด้วยเราขับสบายๆเนี่ยช้าแต่ถึงเป๊ะครับเห็นไหมเหมือนกันการทำงานเนี่ยเราต้องดูซ้ายดูขวาดูสังคมเขาด้วยเพื่อนบางคนเนี่ยทำงานหวังสองขั้นหวังอยากได้ตำแหน่งดีๆจนกระทั่งถีบซ้ายถีบขวาถีบหน้าถีบหลังอะไรที่จะต้องตรงไปมุ่งเป้าหมายให้ได้โดยลืมคำว่าสังคมไปลืมเพื่อนลืมพี่ลืมน้องครับลืมธรรมชาติที่มันยังมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยที่ดีๆที่เราจะได้ชมกันครับนี่เห็นหรือยังว่าเรามีอะไรดีๆเยอะในสังคมแต่เราไม่มองคือเราไปมองงานอย่างเดียวไงท่านบอกให้สังเกตเห็นนกต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าฝนตกปลาล้องลุงกินน้ำขึ้นแมวคาบปลาย่างหมาตกน้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้อะไรมันทำให้สมองซีกขวาเราประเทืองปัญญาด้วยครับสมองซีกขวาเนี่ยมันต้องการอะไรซอฟซอฟมีสีมีเพลงมีเรื่องตลกโปกฮาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับบางคนบอกไม่ได้ชีวิตมาตลกโปกฮาไม่ได้อ้าวชีวิตที่ไม่หัวเราะก็คือชีวิตที่ไม่มีโชกอับครับสีชัยขับรถแล้วรถที่ไม่มีโชกอับเป็นไงโอ้กระแทกรุนแรงนะกระแทกรุนแรงเพราะไอ้คนกระแทกรุนแรงก็คือคนทำงานด้านเดียวหน้าเดียวทีนี้แก่เร็วหน้าเหี่ยวตีนกาเยอะผมงอกฟันรั่วพวกนี้ไปเร็วครับเพราะจริงๆแล้วการใช้ชีวิตมันต้องผสมผสานผสมผสานเอางานไปส่วนหนึ่งไหมใช่สังคมไปส่วนหนึ่งไหมเอาครอบครัวส่วนหนึ่งไหมประเทศชาติเราก็แบ่งหน้าที่ของเราใช่ไหมครับงานทำเนี่ยทำได้แต่ว่านอกเหนือจากงานมันยังมีอีกเยอะนี่ครับใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ดูหนังดูละครกินอาหารอร่อยอร่อยละอะไรเงี้ยให้มันมีความสุขเล็กๆน้อยซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถที่จะทำได้ครับโดยไม่ไปรบกวนไม่ไปเบียดเบียนคือข้อสำคัญของอาจารย์คือไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็อย่าเบียดเบียนตัวเองเคยคนทำผิดศีลเนี่ยหรือผิดกฎหมายเนี่ยมันคือเบียดเบียนตัวเองก่อนนะครับจริงป่ะใช่ครับอาจารย์เอาคนกินเหล้าเนี่ยเบียดเบียนตัวเองไหมโอ้เบียดเบียนสิครับแล้วพอเมาแล้วขับรถชนชาวบ้านเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นอีกแล้วไหมใช่ครับอาจารย์เล่นการพนันเนี่ยเบียดเบียนตัวเองไหมพอเงินหมดก็ไปเบียดเบียนเซเว่นอีเลเว่นเขาอีกเบียดเบียนร้านทองอีกเบียดเบียนธนาคารเขาอีกเห็นหรือยังยาบ้าเนี่ยขายก็เบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นเขาและบ้านเมืองมันก็แย่ลงเพราะว่าเราไม่ได้มองจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยไอ้ยาบ้าเม็ดนึงเนี่ยกูกำไรร้อยนึงนะ200นะแต่ถ้ามันไปถ้าเกิดยาบ้ามันเป็นลูกเรากินล่ะหลานเรากินล่ะคนใกล้ตัวเราล่ะใช่ไหมครับแล้วมันจะคิดยังไงอ่ะและการที่คุณไม่ให้คนอื่นกินมันก็บาปบาปนั้นมันก็จะคืนสนองแต่มันไม่ได้มาด้วยแบบนี้มันอาจจะตายแบบประหลาดเป็นมะเร็งแบบประหลาดประหลาดเห็นไหมครับเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นคำแบบของในหลวงเราท่านก็เตือนว่าอ้าวทำงานอย่าไปก้มหน้าก้มตามากนะใครดูนกดูไม้ดูปุยเมฆซะบ้างครับเห็นไหมสีใจพอได้อารมณ์ไปอย่างครับเห็นภาพครับอาจารย์เห็นภาพเลยครับอีกอันหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่าจำไว้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายในการทำงานและในชีวิตมากกว่าการทำงานให้มีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงานเห็นไหมครับบรรทัดแรกที่พระองค์ท่านบอกว่ายังมีอะไรอีกมากมายในการทำงานและในชีวิตมากกว่าการทำงานและให้มีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตอยู่เพื่อคือมันมีอะไรเยอะในชีวิตเราอ่ะครับผู้เสียชัยแน่นอนตอนนี้ทำงานก็ต้องการได้เงินครับมาอะไรได้ความก้าวหน้าเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพครับสองก็คือมียศถาบรรดาศักดิ์ให้มันสูงขึ้นครับถ้าทำแล้วอยู่ที่เดิมแถวเนี่ยซอยเท้าอยู่กับที่ก็ไม่ไหวครับมันก็ต้องหน้าเดินนะแล้วก็วิ่งหน้าวิ่งแล้วก็วิ่งจุดนะครับเพราะนั้นเนี่ย
นายหลวงนั้นบอกว่ายังมีอะไรอีกมากนอกเหนือจากการทำงานในชีวิตเห็นหรือยังมันไปตอบโจทย์เมื่อกี้ที่อาจารย์เคยพูดอ่ะครับเพราะในชีวิตเนี่ยนอกจากการทำงานมันจะมีอะไรมันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมันมีความซื่อสัตย์ที่เราจะใช้ในที่ทำงานเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีลูกที่จะต้องส่งไปเรียนหนังสือให้ได้เรามีสังคมที่เราจะต้องเสียภาษีเรามีสังคมที่จะต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่มันมีอะไรเยอะแยะในสังคมที่เราจะทำครับไม่ใช่มีชีวิตหน้าเดียวด้านเดียวพระองค์ท่านบอกยังมีอะไรมากกว่าอะไรในชีวิตใช่ไหมครับการเราได้ดูโขนฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงฟังเสียงน้ำตกเสียงกระซิบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความสุขได้เหมือนกันครับแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่รอบตัวไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเลยสิทธิชัยอาจารย์ยังงงอยู่ว่าทำไมมันต้องไปเที่ยวเมืองนอกไปเสียเงินเสียทองทำไมบ้านเมืองเราเนี่ยดีสุดๆแล้วยังมีอะไรตั้งเยอะแยะนะครับอาจารย์เหนือจดใต้เลยเนี่ยภาคใต้กับทะเลไปครับใครอยากเที่ยวเขาก็ขึ้นเหนือไปครับประเพณีวัฒนธรรมเที่ยวอีสานไปชายหาดก็หัวหินไปหรือว่าพัทยาหรือว่าภาคใต้เลยก็มีเกาะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยเรายังมีแล้วอาหารการกินเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันมาเมืองไทยไม่ใช่อะไรหรอกคนต่างเนี่ยอาหารอร่อยถูกต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งชอบมากใช่แต่คนไทยชอบกินสเต็กกินของบ้านเขาเนี่ยเป็นกินเขาเรียกว่าอะไรจังฟู้ดอะขยะครับของเรานี่ต้มยำกุ้งหุ่มมัสมั่นเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกโอ้ผัดไทยอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ผัดไทยอ๋อยทอดอู้ฝรั่งไม่มีน้ำพริกเนี่ยฝรั่งไม่มีครับน้ำพริกถ้วยหนึ่งนี่เอถึงแซดเลยนะวิตามินเนี่ยไม่ได้ไปกินวิตามินรวมเลยน้ำพริกนี่แหละครับแล้วน้ำพริกเปล่าๆมันก็กินไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีผักด้วยโอ้ครับผักแล้วก็ยังไม่สำเร็จรูปอีกมันต้องมีหน้างอคอหักไอโอเมก้า3ครับโอเมก้า3 2ตัว15บาทครับเห็นไหมเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขขอให้เรามีชีวิตที่พอเพียงรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บเนี่ยโอ้ยเมืองไทยเนี่ยไม่รู้นะพูดไปพูดมามันก็น่าอยู่ที่สุดแหละครับแต่บ้านเมืองที่ว่าวุ่นวายวุ่นวายบ้านเราวุ่นวายน้อยกว่าแถวตาลีบันแถวอัฟกานิสถานเยอะน้ำท่งน้ำท่วมเราก็จิบๆมาแล้วก็ไปแล้งหน่อยมา2วันนี้เอาตอนนี้ก็หายแล้งไปแล้วท่วมเข้าไปอีกครับเนี่ยมันยังมีอะไรดีๆเยอะเลยน้ำท่วมก็ดีแล้งก็ดีก็จะได้เห็นจิตใจของคนไทยเราได้ช่วยกันไงร่วมไม้ร่วมมือกันคนไทยใจดีอยู่แล้วไงเนี่ยพม่ามาก่อนเนี่ยเข็นฆ่ากันแทบตายนะลบลาฆ่าฟันตอนนี้พม่าน้ำท่วมเราก็ต้องส่งเงินไปเห็นไหมในหลวงก็พระราชทานเงินตั้งเท่าไหร่5ล้าน5ล้านครับไปช่วยเห็นไหมครับเนี่ยโลกนี้มันไม่มีอะไรมิตรแท้ศัตรูถาวรอะไรหรอกครับเพียงแต่เราต้องมาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันยามนี้ไม่ว่าไต้หวันไทเปก็โดนพายุเข้าไปเหมือนกันครับเราโดนเขาก็ช่วยเขาโดนเราก็ไปช่วยเขานี่คือสังคมที่การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแผนที่ชีวิตนะครับข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หลายๆคนนี่นะครับสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนได้นะครับเพื่อทำให้เกิดความสุขแล้วก็ความเป็นมงคลแก่ชีวิตนั่นเองนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพลตรีหลักแก้วอมรสดผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ